นะไม่เข้านะครับครับตอนนี้เนี่ยเราทางทีมกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยได้ขุดเจาะใกล้ถึงตัวเด็กละเหลือประมาณสัก50เซนครับ50เซนแต่ว่ายังติดปัญหาว่าหินเนี่ยค่อนข้างแข็งต้องใช้ความพยายามแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดเพราะว่าถ้าเกิดเราทำให้มันกระทบกระเทือนเนี่ยมันก็จะทำให้ดินเนี่ยมันร่วงแล้วก็ไปทับตัวเด็กแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับพอแล้วกำลังเร่งดูเครื่องดูดฝุ่นนะครับเพื่อที่จะนำออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะเกี่ยวเองก็ใกล้ถึงแล้วนะครับออกไปแล้วลุงเป็นไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ลักษณะการติดของเด็กก็คือเรายังไม่รู้นะครับว่าขาน้องอ่ะมันจะไปติดอยู่ลักษณะไหนครับเพราะว่าช่วงแขนช่วงลำตัวเนี่ยผมเคลียร์แล้วแต่ขาเนี่ยเรายังเอื้อมมือมันไม่ถึงนะครับก็คือตัวนี้ไม่แน่ใจว่าน้องตกลงมาเนี่ยก็คือไอ้ป่องที่น้องติดอยู่เนี่ยมันจะเล็กกว่าด้านบนมันเล็กกว่าตัวน้องด้วยความแปลกนะครับเล็กกว่าเดิมอยู่นะแล้วก็ขาเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าติดอยู่ลักษณะไหนอาจจะมีการบาดเจ็บด้วยก็ได้เพราะว่าผมเคลียร์ดินออกจากลำตัวจากใบหน้าพยายามดึงในเชือกของดึงไม่ขยับไม่ขยับตอนนี้เราต้องใช้อีกแผนนึงก็คือเจาะลงไปอีกใต้ขาน้องครับแต่ต้องใช้เวลามันก็ต้องแข่งกับเวลาครับผมเพราะตั้งแต่เมื่อวาน4โมงเย็นจนถึงตอนนี้ครับใช้แม็กโครแม็กโครมาช่วยกันจุดอะไรอยู่ที่นี่นะครับ
ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store